ในตำนานเมืองฟ้าป่าหิมพานต์มีเรื่องราวของสัตว์ที่มีอิทธิฤทธิ์มากมายซึ่งหนึ่งในนั้นคือพญาครุฑแต่ปกติแล้วเมื่อเราเอ่ยถึงพญาครุฑทุกคนก็มักจะนึกถึงพญานาคกันด้วยดังนั้นวันนี้เราจะขอนำเสนอตำนานที่คนไทยรู้จักกันเป็นอย่างดีอย่างตำนานของพญาครุฑและพญานาคแบบคร่าวๆมาฝากก่อนที่จะเอ่ยถึงข้อดีของการบูชาพญาครุฑกันค่ะเริ่มจากความเป็นมาของพญาครุฑและพญานาคที่มีความบาดหมางต่อกันซึ่งแท้จริงแล้วทั้งสองเป็นพี่น้องมีพ่อเดียวกันส่วนแม่ก็เป็นพี่น้องตำนานว่าเอาไว้ว่าครั้งหนึ่งมีการกวนเกษียณสมุทรแต่พญานาคได้ทำการโกงทำให้แม่ของพญาครุฑตกเป็นทาสของพญานาควันหนึ่งพญาครุฑจึงไปเจรจาตกลงกับพญานาคโดยมีน้ำอมฤตเป็นสิ่งแลกเปลี่ยนพญาครุฑตกลงจึงบินไปบนสวรรค์เพื่อนำน้ำอมฤตมาแต่เนื่องจากน้ำอมฤตเป็นของศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่สามารถให้สัตว์เดรัจฉานอย่างนาคดื่มกินได้จึงเกิดการต่อสู้บนสวรรค์เดือดร้อนไปถึงพระวิษณุและพระนารายณ์แต่เมื่อสู้กันเท่าไหร่ก็ไม่รู้ผลแพ้ชนะจึงได้ทำข้อตกลงยุติการต่อสู้กันเมื่อพญาครุฑได้เล่าเรื่องราวความเป็นไปให้ฟังพระวิษณุเห็นถึงความกตัญญูของพญาครุฑจึงยอมให้นำน้ำอมฤตไปให้พญานาคแต่มีข้อแม้ว่าทันทีที่พญาครุฑวางน้ำอมฤตไว้ให้พญานาคแล้วพระนารายณ์จะนำกลับสวรรค์ทันทีพญาครุฑตกลงและยอมเป็นพาหะให้พระนารายณ์จึงเป็นที่มาของพระนารายณ์ทรงครุฑนอกจากนี้พระนารายณ์ยังได้ประทานพรให้พญาครุฑเป็นอมตะและมีพลังเหนือทุกสิ่งความเป็นมาของตำนานก็มีประมาณนี้ต่อไปมาดูกันต่อดีกว่าว่าบูชาพญาครุฑแล้วดีอย่างไรและจะมีวิธีบูชาอย่างไรให้ถูกต้องเพื่อเป็นการเสริมชีวิตให้ปังทั้งเรื่องของการงานการเงินชื่อเสียงบารมีและความรักอำนาจและข้อดีของการบูชาพญาครุฑเป็นมหาอำนาจยิ่งใหญ่มีสิทธิอำนาจเด็ดขาดเฉียบขาดสามารถลบล้างอาถรรพ์และคุณไสทั้งปวงสามารถปัดเป่าเสนียดจันไรพูดผีปีศาจไม่กล้าย่างกรายเข้า